มากกว่านั้นเกมเมจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันมากกว่านั้นคือโทเค็นพวกเนี้ยไม่มีเอาตรงๆเลยคือถ้าถามฉันนะไม่ได้มีอะไรที่มารองรับอย่าง government หรืออะไรทั้งสิ้นทั้งปวงก็คือไม่มีบอทไม่มีโกไม่มี government ไม่มีเหี้ยอะไรเลยใช่ไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมคนเราสามารถแลกข้าวสารกับควายได้ในโบราณในยุคโบราณก็คือความพอใจทั้งสองฝั่งทำไมแกสามารถแลกแอร์เมสกับนาฬิกาโรเล็กซ์ได้ทั้งที่มันไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนกลางที่บ่งบอกเลยว่า1แอร์เมสเท่ากับ1โรเล็กซ์ก็คือเป็นความพอใจเพราะว่าการซื้อขายการตกลงกันทุกสิ่งทุกอย่างมูลค่าถูกกำหนดโดยบุคคลได้ไหมทำไมหุ้น PE 300กว่าเท่าที่ไม่ควรจะมีใครกล้าลงทุนเลยถึงมีคนยอมซื้อเพราะทุกคนยอมซื้อในสิ่งที่ตัวเองพอใจหรือมีการแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เองพอใจเมื่อไหร่ก็ตามที่2คนพอใจอัตราแลกเปลี่ยนการเกิดขึ้นเมื่อการชั้นทำ transaction ตรงนี้เกิดขึ้นคนที่มั่นใจในระบบนี้ระบบตรงนี้เนี่ยจะลงมาที่คอมพิวเตอร์โนดก็คือสรุปเลยคือไม่มี SCB ไม่มี K Bank ก็คือเป็นโค้ดเหมือนคล้ายๆกับว่าฉันซื้อขายโค้ด XXA ของแกเป็น XXB แล้วก็ซื้อขายกันจะแซดทีเนี้ยคนที่จะมาซื้อขายกันที่ตรงเนี้ยความปลอดภัยมันคือคุณจะต้องมีโค้ดโนดโดยที่คอมพิวเตอร์ก็จะมี A1 A2 เป็น N แล้วกันเรียกว่าโนดโนด1โนด2โนด3โนด4โนด5แม่งมีอยู่ประมาณบิตคอยน์มีอยู่ประมาณแสนโนดอ่ะอือ4โนด5โนด6ไอ้ที่เห็นกระจอก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 เออเออซึ่งไอ้กระจอกแต่ละอันเนี่ยมันจะทำการแก้สมการแก้สมการอะไรวะทรานแซคชันที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นสมการเมื่อเกิดทรานแซคชันตรงนี้ขึ้นตรงนี้จะเกิดสมการจะเกิดสมการขึ้นและสมการตรงนี้จะส่ง Data ลงมาที่โหนดข้างล่างเพื่อให้โหนดข้างล่างเนี่ยคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในโลกเนี่ยคือคอมพิวเตอร์ที่ดีคริปต์รหัสที่เป็นการแก้รหัสเข้าใจไหมคือมันเป็นโค้ดดิจิตอลส่งโค้ดมาตึ้งตึ้งตึ้งไอ้นี่แก้ตึ้งตึ้งตึ้งกลับไปสมมติว่า 0xc8 ถ้าจะไปเป็นรหัสการเข้ารหัสแบบไบนารี่อย่างนึงที่เป็นโค้ดรหัสเฉพาะตัวซึ่งถ้าเกิดเอาไปใส่ในสมการจะแก้ไขตัวนี้ออกมาเป็นคำว่าคุณของขวัญได้โอนเงินให้คุณมีฤทธิ์แต่มันเป็นสมการที่คุณจะต้องผ่านการแก้มาในคอมพิวเตอร์โนดทีนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์โนดเนี่ยมันจะใช้วิธีการช่วยกันประมวลผลทีนี้เนี่ยคอมตัวไหนประมวลผลได้ก่อนคอมตัวนั้นจะได้รับผลตอบแทนที่อยู่ในพูลก็คือบิตคอยน์สมมติว่าอันนี้คือบิตคอยน์เข้าใจไหมเมื่อการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นสมมุติว่าโหนดที่1แก้สมการได้ก่อนความเร็วสุดเอาง่ายๆหรือว่าใช้ระบบเหมือนที่เขาบอกเหมืองขุดใช่ก็คือเหมือนลอตโต้เออเออต้นไม้ค่ะต้นไม้ค่ะสมมุติว่าโหนด1ทำสำเร็จเป็นไงครับลูกเป็นท่าอะไรคะอธิบายให้มามีเทสฟังค่ะBitcoin you want Bitcoin เมื่อโหนด1ทําสําเร็จโหนด1เนี่ยก็รับผลตอบแทนเข้าไปที่อยู่ในพูลทีนี้เนี่ย transaction มันมีเป็นล้าน transaction ด้วยแกโหนด2โหนด3มันก็จะได้เว้ยสมการมันก็จะควบคุมว่าแบบโอเคโหนด1คุณใช้ทรัพยากรไปเท่านี้แล้วแฮชเรทเท่านี้แล้วคุณช่วยประมวลเท่านี้นะอะไรเงี้ยคุณได้รับเท่านี้ก็สรุปแล้วอ่ะทุกโหนดเนี่ยทํางานพร้อมกันหมดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะสําเนาการทําบล็อกเชนเนี่ยมันมีเรื่อยๆเว้ยสำเนาเนี้ยก็จะไปโผล่ตรงนี้สำเนาเนี้ยก็จะไปโผล่ตรงนี้คือโหนดเนี้ยจะเขาเรียกดีคริปใช่ไหมทุกพันได้เยอะแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครดีคริปได้เจ๋งสุดก็ถึงจะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นใช่ซึ่งตรงเนี้ยก็คือแฮชเรทเขาก็จะดูกันที่แฮชเรทว่าแบบว่าไอ้การประมวลผลเนี้ยคุณใช้การ์ดจอที่ดีกว่าคุณใช้การ์ดจอที่แรงกว่าคุณก็ประมวลผลได้เร็วกว่าถูกแล้วงี้ฮะคุณก็ใช้การ์ดจอที่กว่าไม่ดีเพราะอะไรวะณปัจจุบันเนี่ยบิตคอยน์ในพูลมันเหลือไม่เยอะแล้วไงคือแฮชเรทตรงเนี้ยผลตอบแทนของคนที่จะมาทำคอมตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอะไรล่ะฉันจะมาเปิดคอมเสียค่าไฟซื้อการ์ดจอแพงๆเพื่ออะไรถ้าบิตคอยน์ของฉันไม่มีมูลค่าหรือขายไม่ได้ฉันก็ไม่ขุดหรือถ้าฉันขุดออกมาแล้วเนี่ยฉันเจอบิตคอยน์ออกมาน้อยกว่าค่าไฟที่กูเสียกูก็ไม่ขุดก็ถ้าแกเจ๋งตรงนี้มันก็น่าจะดีป่ะก็ถ้าเกิดมันมีtransactionฉันก็มีขุดเขาจะดูกันที่สมัยก่อนเขาดูที่ค่าไฟเว้ยเขาดูกันที่ว่าค่าไฟกูเนี่ยชนะการขุดหรือเปล่าถ้าค่าไฟกูชนะการขุดกูไม่ขุดคือกูเสียค่าไฟมากกว่าบิตคอยที่กูได้กูจะขุดทำไมแต่เนื่องจากตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยสภาพณปัจจุบันเนี่ยบิตคอยมันเนี่ย
ขึ้นไปทำไฮอยู่ที่ 28,000 เหรียญต่อสาต่อดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยนั่นแหละทีเนี้ยเขามามองกันว่าอ่ะตรงเนี้ยนี่คือระบบเริ่มต้นแล้วถามว่าแฮกเกอร์จะแฮกได้ไหมเรื่องนี้อย่าลืมนะถ้าแฮกเกอร์มีตัวดีคริปต์รหัสของ SCB มันสามารถใช้คนหรืออะไรก็ตามคีย์รหัสหลอกคนใน SCB ว่าเกมมีเงินเท่านี้แล้วสั่งถอนไปที่ K-Bank เท่านี้ได้ขอแค่มีตัวดีคริปต์รหัสเข้าไปเป็นแฮกเกอร์หรือว่าหลอกแค่1เชนแค่พนักงานแบงค์โง่ๆคนหนึ่งก็สามารถที่จะหลอกเงินได้โดยการที่บอกว่าโค้ดค่ะแล้วก็อีโค้ดแม่งก็ไม่เคยเปลี่ยนซุปค่ะซุปเออซุปมาค่ะซุปมากูเห็นแม่งรหัสซุปเดิมแหละอีเวนอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าวันนั้นกูอยากจะขโมยเงินคนกูก็แม่งกูไม่ต้องเรียกซุปกูคีย์รหัสเองก็ได้ไม่มีใครจับกูได้ด้วยเพราะว่าแบบไม่ใช่ซุปค่ะเอามองทำไมหันหลังไปกูยังเห็นเลยว่ามึงกดอะไรไว้เออใช่ไหมทุกอย่างคือระบบเนี้ยมันกับระบบเนี้ยคือทุกโหนดต้องทำงานเมื่อถ้าเกิดต้องทำงานแข่งขันต้องโหนดทำงานแข่งขันเอาไปไว้ในพูลทีเนี้ยคุณจะดีคริปชนะคนนั้นได้อยู่ในพูลทีเนี้ยคุณจะดีคริปโค้ดตรงนี้ได้เนี่ยมีทางเดียวเลยนะที่คุณจะสามารถแฮกโหนดตัวนี้ได้คือคุณต้องไปแฮกโหนดเกินครึ่งนึงอะโดยที่หวังว่าแบบถ้าเกิดสมการนี้เข้ามาเออถ้าสมการนี้เข้ามาจะเป็นของกูซึ่งในทางทฤษฎีเป็นไปได้ไหมเออพี่ในทางทฤษฎีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ในทางปฏิบัติมึงจะแฮกคอม100เครื่องอ่ะมึงจะแฮกคอม51ให้สําเร็จ51เครื่องอ่ะอันนี้ง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่าเยอะเลยทําแค่คนเดียวแต่ระบบเนี้ยคุณใช้ทุกอย่างเป็นเซ็นทรัลไลซ์กันและที่สําคัญตัวเชนตรงนี้พับลิกยังไงวะอ้าวทุกโหนดทําสําเนาไอ้คือทําสําเนาทุกโหนดทําสําเนาไว้หมดเลยว่าวอลเล็ตตัวนี้ถูกโอนไปที่วอลเล็ตตัวนี้ด้วยโค้ดก็คือทําซีมันไม่เชิงรีซีฟอ่ะมันจะเป็นโค้ดรหัสอ่ะที่บ่งบอกว่าแบบตัวหน้าเนี่ยคือ wallet เบอร์นี้ทําใส่นี่111 x 2ซึ่งมันจะมีโค้ดกลางซึ่งมันจะมีโค้ดกลางที่เป็นสวิปโค้ดของบล็อกเชนตัวนี้ซึ่งเป็นสมการที่ไอ้พวกเนี้ยมันถอดออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นบล็อกแล้วเป็นโค้ดบล็อกตรงนี้ซึ่งจะบ่งบอกว่าแบบมีการโอนเงินทั้งหมด2มิลเลียนดอลลาร์เพื่อซื้อบิตคอยตัวนี้ข้อดีคืออะไรเรารู้หมดเลยนะว่าเชนตัวนี้มีแอสเซทอะไรบ้างเพราะว่าคนที่โอนไปบิตคอยเข้าไปในกองทุนอย่างเช่นสมมติว่าฉันเป็น BNB ฉันเป็น Binance ฉันเข้าไปซื้อ Stablecoin ฉันเข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับstabilization coin คือกูไปซื้อพันธบัตรสหรัฐกูก็ต้องมีหลักฐานบอกว่ากูซื้อพันธบัตรสหรัฐจริงก็ต้องมีการรับรองป่ะว่ามีการซื้อจริงเชนของฉันก็จะมีการขึ้นมาจริงว่าฉันไปซื้อจริงๆและถูกโชว์เป็น public government ซื้อจริงเคยโชว์แกไหม government มันไม่เคยโชว์เหี้ยอะไรเคยซื้อเคยบอกไหมว่ามันมีโกอยู่เท่าไหร่ money has government อเมริกายังไม่บอก money has ล่าสุดเลย money has ซีซั่นล่าสุดที่เป็นซีซั่นปิดเนี่ยมันเป็นเรื่องอันนี้เว้ยมันเป็นเรื่องของโจรที่สเปนไปขโมยทองสำรองหลอดประเทศทั้งหมดและตลาดหุ้นตกควบเลยเพราะว่ามันเปิดวิดีโอมาว่าแบบอยากรู้ใช่ไหมว่ากูขโมยทองออกไปนี้ยังไงแล้วสุดท้ายคือมันบอกว่าไอ้ที่ใส่หน้ากากอะไรที่ใส่หน้ากากแล้วมันจบยังไงรู้ป่ะมันจบโดยการที่ไอ้โปรเฟสเซอร์มันเอาทองเหลืองเว้ยทาสีทองคำส่งกลับมาเปิดให้พับบิคเห็นเปิดให้ประชาชนเห็นว่ายังดีอยู่มีทองกลับเข้าไปมีทองกลับเข้าไปในธนาคารนะก็คือจะสร้าง belief วงเล็บนั่นคือทองปลอมทุกอย่างคือ belief แต่ไอ้ทองที่มึงมีอยู่น่ะปลอมหรือเปล่าเนี่ยคือ point ของหนังเรื่องนั้นมันเหมือนกัน government มีทองจริงเหรอแต่ขอโทษนะ blockchain มีรหัสเว้ยมีโหนดทุกตัวเว้ยที่รองรับและเห็นรหัสเว้ยเดี๋ยวนะฉันเป็น beauty blockerมีโหนดทุกตัวเว้ยที่บอกเว้ยว่ามันมีอะไรเว้ยคือมันไม่ใช่แค่ร้อยเครื่องแกจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ร้อยเครื่องสมมติว่าสมมติว่ามีร้อยโหนดอ่ะต้องดูด้วยเว้ยว่าโหนดสมมติว่ามันบอกมันตอนเนี้ยบิตคอยน์มีแสนโหนดมั้ง
ทีเนี้ยแสนโหนดไม่ใช่คอม100ไม่ใช่คอมแสนตัวหนึ่งโหนดหนึ่งมีกี่ตัวหนึ่งโหนดอาจจะหนึ่งโหนดอาจจะหมายถึงการ์ดจอลิขุดที่แบบเต็มบ้านเนี่ยมึงเท่ากับหนึ่งโหนดแล้วไม่มีอยู่แสนตัวและที่สำคัญคือมันทำ BTC ตัวเดียวก็คือขุดเฉพาะบิตคอยเออแล้วมันจะมีว่าเอาไปขุดอีเธอเรียมอีกเอาไปขุดไบแนนซ์อีกเอาไปเป็นหลิกของอื่นแต่ว่ายี่ห้ออย่างว่าตัวอื่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนวิธีอย่างเช่นแบบอีเธอเรียมก็บอกว่าใช้ความเร็วเข้าสู้เพราะเขาบอกว่าบิตคอยอ่ะช้าระบบของบิตคอยเนี่ยกว่าจะประมวลผลได้อะไรช้ามาทำบนอีเธอเรียมสมาร์ทเชนดีเร็วกว่าเยอะใช้เวลา15วิในการทำอะไรแต่เสียแก๊สฟรีให้เขานะอะไรอย่างเงี้ยคือแก๊สฟรีแก๊สฟรีเหมือนพูที่โยนกลับไปเนี่ย BTC วันนึงถ้าเกิดขุดไปแม่งก็มันก็หมดปะวะถ้าทุกคนขุดไประบบนี้จะล่มวะระบบนี้จะล่มจากอะไรบิตคอยเนี่ยคือเขาจำกัดจำนวนเหรียญใช่ไหมระบบนี้จะล่มจากอะไรที่ฉันพูดครั้งแรกไงระบบนี้จะล่มต่อเมื่อพูมันล่มคือพูมันหมดพูมันแห้งทีนี้คุณต้องเติมพูกลับเข้าไปพูที่เกิดขึ้นเติมเข้าไปยังไงทรานแซคชั่นฟรีไงทรานแซคชั่นฟรีจะเกิดขึ้นมาได้เยอะได้ยังไงก็มีการซื้อขายกันเยอะๆไงฉะนั้นบิตคอยน์เลยขึ้นจากราคาแค่500เหรียญมาเป็น 68,000 เหรียญไงมึงเข้าใจใช่ป่ะทำไมมันถึงขึ้นมาเยอะขนาดนี้ไงเพราะว่าเหรียญมันจำกัดเพราะเหรียญมันจำกัดแล้วที่สำคัญคือมันเป็นเงินสกุลแรกของดิจิตอลเคอร์เรนซีซึ่งคนให้ค่ามันเท่ากับโกThis is the digital gold คนมองว่าทำไมทองคำหนึ่งทำไมทองคำหนึ่งบาทเนี่ยมีค่าเท่ากับทองคำหนึ่งออนซ์มีค่าเท่ากับ1,670 USD สมมตินะทำไมคนให้ค่าทองคำหนึ่งออนซ์ขนาดนี้ณปัจจุบันเนี่ยทองคำมีมูลค่าเท่ากับ25ทริลเลียนหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะถ้าจำไม่ผิดคือ25ทริลเลียนบิตคอยน์ณปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ1ทริลเลียนโดยที่แม่งไม่มีแร่ธาตุที่อะไรเลยแต่ว่าทองคำก็มีหมดโลกป่ะแล้วทองคำก็คือคนไปขุดมาแล้วก็ใช้ความเชื่อถือกันแล้วที่สำคัญคือใน government จริงๆมึงมีทองถึง25ทริลเลียนจริงป่ะก็ยังไม่มีใครรู้แต่ Bitcoin เนี่ยมี1ทริลเลียนดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันมีอยู่จริงและมันมีการพูคนถึงให้ความเชื่อถือและเชื่อใจแล้วทำไมบล็อกเชนถึงแฮกไม่ได้เพราะโหนดมันเยอะอย่างแรกหนึ่งโหนดแม่งก็เยอะอยู่อย่างแรกคุณจะไปแฮกโหนดเนี่ยคุณจะไปแฮกโหนดคุณรู้ได้ยังไงว่าไอ้สมการตัวเนี้ยมันจะไปตกที่โหนดไหนคุณจะทำยังไงที่คุณแซงหน้าโหนดชาวบ้านเขาอะเพื่อทำธุรกรรมตัวนี้ฉันขอแบบต่อดิไม่เห็นหน้าแกคุณจะทำยังไงที่คุณจะไปที่ตอนเนี้ยฉันทำแซกชั่นใส่กับแกเว้ยตรงเนี้ยฉันทำทำแซกชั่นใส่แกอยู่ตอนเนี้ยแล้วโหนดมันลงมาตรงเนี้ยแล้วคอมมันมีอยู่แสนโหนดอ่ะแล้วคุณจะมั่นใจได้ไงว่าไอ้ transaction ตัวเนี้ยแกจะสามารถแย่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเพื่อการ์ดจอฉันไม่ต้องเจ๋งสัสเพราะคนอื่นก็รอแย่งอยู่แล้วระบบถูกสร้างขึ้นมาว่าเมื่อสมการถูกแก้แล้วคอมพิวเตอร์ตัวอื่นแก้ทำสำเนาอ๋อคือทุกคน copy ไว้หมดว่าไอ้เหี้ยกูมีใช่เพราะทุกสายเข้าสู่ระบบบล็อกเข้าสู่ระบบบล็อกเชนนี่ไงคอมทุกตัวเข้าสู่ระบบบล็อกเชนนี่ไงเมื่อบล็อกเชนสำเร็จมันเหมือนสเปิร์มเจาะไข่อะมึงสเปิร์มเจาะไข่เสร็จปุ๊บแม่งสร้างมากูชนะสเปิร์มตัวอื่นเข้าไม่ได้เหมือนกันระบบนี้เหมือนกันคอมโนตัวไหนแก้สมการได้คอมตัวอื่นจะถูกสั่งห้ามแก้สมการทันทีแต่คอมตัวอื่นจะมีก๊อปปี้จะมีก๊อปปี้ลิงก์เอาไว้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการทำธุรกรรมที่ผิดพลาดขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาหรือเกิดการแฮกอะไรขึ้นมาคอมตัวอื่นก็จะบอกว่ามึงอะพิษมึงมีความผิดพลาดแล้วเป็นเออร์โนดเขาจะตัดโหนดตัวนี้ทิ้งแล้วไปเอาสำรองไฟล์ตัวอื่นที่มีอาจจะเป็นระบบอีคิปว่าแบบจะต้องมีการพูฟ 51% ว่าเกิดการทรานแซคชันนี้จริงเท่ากับคุณอาจจะต้องแฮกคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 51% นะจากจำนวนที่เขามีทั้งหมดซึ่งมันเป็นไม่ได้แล้วระบบนี้เป็นดีเซนทรัลไลซ์นั้นแปลว่าโหนดส่วนหนึ่งอยู่อินเดียโหนดส่วนหนึ่งอยู่อาริโซนาโหนดส่วนหนึ่งอยู่ที่ไอโอวาทั่วโลกใช่คือสรุปคือทั่วโลกเนี่ยทำเป็นแบงก์แอปพูฟทั่วโลกมีสวิฟของตัวเองว่างั้นมันมีสวิฟเดียวแต่ทุกคนแม่งดีเซนทรัลไลซ์ได้หมดนี่แหละคือการดีเซนทรัลไลซ์คือการดีเซนทรัลไลซ์และทุกสิ่งทุกอย่างทำที่นี่ไง
เห็นไหมนี่ไงอันนี้เราเรียกว่าบล็อกคำสั่งหนึ่งคำสั่งเนี่ยเราเรียกว่าบล็อกตัวที่ส่งคำสั่งต่อเราเรียกว่าเชนก็คือบล็อกเชนก็คือเมื่อก่อนเคยเป็น SCB กับ K Bank แต่เดี๋ยวนี้บล็อกเชนคือเป็นกูและมึง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 เลยกูและมึงแกกูนะไม่ค่ะอันเลยสิกูและมึงและที่สำคัญคือคนที่เป็นโหนดทุกคนไปกล้องด้วยบ๊ายบายกล้องบายสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับนี่อะไรเนี่ยบริษัทไวกรอบสไปเดอร์แมนกรอบโอเคก็บ๊ายบายครับคุณนายครับอืมแล้วคือคอมที่เป็นโหนดทุกตัวคือ decentralized อือหือเป็นคนดีคริปรหัสให้โดยที่ศูนย์กลางไม่ใช่ SCB สาขาใหญ่ K Bank สาขาใหญ่ก็คือเป็นแกและก็คือเป็นดีก็คือเป็นทุกคน1และ1และแม่ง decentralized แข่งกัน 51%ถ้าที่จะชนะจะได้ transaction นี้ฉะนั้นเนี่ยถ้ามึงจะแฮกก็คือมึงต้องแฮก 51% ของคอมที่มึงไม่รู้อยู่ตรงไหนทุกคนก็ขุดไปหมดทุกคนขุดหมดโอเคเกตคุณจะแก้สมการนี้ได้เร็วแค่ไหนมันเหมือนกับคนวิ่งแข่งกันอะแล้วมึงจะแฮกเกอร์ได้อะคือมึงต้องขี่มอเตอร์ไซค์อะซึ่งถ้าเกิดว่าคนขี่ถ้ามึงขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปอะตัวอื่นอีก100ตัวมันก็เห็นอะมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะโกงOkay. ระบบเนี้ยมันเลยสามารถเช็คได้หมดแม้กระทั่งต้นทางและปลายทางว่าเงินไปที่ไหนตรงส่วนไหนแล้วคอมตัวไหนเป็นตัวแฮกเพราะว่าโค้ดทั้งหมดเมื่อคุณทำไปเรียบร้อยแล้วมันเกิดสำเนาสำเนาปุ๊บมันเอาไปเก็บเอาไว้บนเชนหลักอันนี้คือบล็อกเชนใช่บล็อกเชนอันนี้คือ just one block ของเชนนะคือ just one block ของเชนคือ okay. สมมติว่าเนี้ยคือ BTC block เดี๋ยวจะเย็นฉันจะอัปโหลดลง YouTubeเดี๋ยวอันนี้คือบล็อกเชนฉันใช้ชื่อตอนมาบล็อกเชนโอเคเดี๋ยวมาเรื่องคริปโตมายเรื่องเฮียอะไรนะอะไรฉันบอกสเปซแกบอกว่าอะไรนะสวอป DeFi เอาใหม่ EP หน้านะคะถ้าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับบล็อกเชน DeFi สวอปสะอะไรนะน้องชายหมอเองค่ะมาเร็วคอมเมนต์เลยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายแล้วบ๊ายบาย